เอาละครับสวัสดีครับทุกๆคนอยู่กับผมคูลเลลสและนี่ก็คือค cool er ูลเลลิสโคอร์ปอดแคสต์นะครับในวันนี้นเราจะมาคุยกับ Developer สัญชาติไทยอีกรายหนึ่งกันแล้วนะเป็นน่าจะเป็นทีมที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยไม่รู้จักอะไรมาก่อนเลยและอยู่ดีๆนะก็มีเพื่อนๆคนในคอมมูนิตี้เนี่ยแนะนำมาว่าเอ้ทีมนี้มีเกมที่น่าสนใจแล้วผมเข้าไปดูในฟีดโซเชียลมีเดียของพวกเขา มันก็น่าสนใจจริงๆด้วยนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณจอมจากไอยาเกมสครับแล้วก็ผลงานของพวกเขาไซจินจะเป็นเกมอะไรแปลกประหลาดขนาดไหนเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ครับสวัสดีครับคุณจอมครับครับสวัสดีครับครับผมคุณจอมครับคงต้องให้แนะนําตัวกันก่อนสักเล็กน้อยว่าเป็นใครมาจากไหนเคยมีประสบการณ์อะไรมาบ้างทําไมอยู่ดีด ทำไปทํามาถึงมาเริ่มเป็นโปรเจกต์เกมนี้ขึ้นมาครับครับก็ผมชื่อจอมนะครับก่อนหน้านี้ผมก็เคยทําเกมมาก่อนอยู่แล้วนะแต่นี้ก็มาตั้งเป็นบริษัทอีกบริษัทหนึ่งขึ้นมาชื่อไอยาเกมส์นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เคยทำํำในตลาดที่เป็นในเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับถามว่าทําไมถึงมาทําเกมจริงๆแล้วเป็นคนที่ชอบเกมตั้งแต่เด็กครับผมคิดว่าอันนี้ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่น่าจะคุ้นเคยกันดีสําหรับ เดเวลลอปเปอร์ตัวทั่วไปนะครับก็ผมก็เริ่มทําเกมกระดาษตั้งแต่เด็กเลยครับแต่ว่าก็พอโตอขึ้นมาก็ไม่ได้มีโอกาสทําเกมสักทีครับก็มาเริ่มต้นที่ึงนะครับอ๋อโอ้หนี่คือเริ่มต้นแบบเกมกระดาษกันเลยเนาะนเขียนแบบทุกอย่างลงบนกระดาษเล่นกันเป็นสแตทอะไรแบบนี้ครับก็ทําตอนเด็กๆเล่นๆนะครับครับโอ้หมันเป็นแรงบันดาลใจแบบจากจุดน,นั้นมาถึงตรงนี้นี่มันไกลกันมากๆเลยนะไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางกันบ้างอ่ะแต่ คุณจอมบอกแล้วว่าเคยมีประสบการณ์มาก่อนในการสร้างเกมมาก่อนแล้วก็อยู่สายเอนเตอร์เทนเมนต์มาก่อนเนี่ยพอจะเล่าได้ไหมครับที่สามารถเปิดเผยได้ที่สามารถอ้างยิงได้ว่าแบบโปรเจกต์ก่อนหน้าๆของคุณจอมเนี่ยมีเกมอะไรบ้างอ่าก่อนหน้านี้ที่ทําที่น่าจะมีคนพอรู้จักกันบ้างก็น่าจะเป็นตัวอาเทเนียนะครับ <en> อาเทเนียเป็นเกมการ์ดครับ uh huh. มอมือถือคอคเกมการ์ดสัญชาติไทยผมก็ออเอาความรู้ทั้งหมดนะนะครับมาทาที่นี่ครับ อ๋อแต่นั้นก็คือเป็นบริษัทของตัวเองหรือเปล่าครับหรือว่าไม่ใช่าใช่ครับใช่ครับอ๋อแปลว่าอ๋อแแปลว่าบริษัทนี้ก็คือสร้างมาหลายเกมแล้วด้วยอ่าไม่ครับคือบริษัทนั้นเราไม่ได้ทําต่อแล้วครับตอนนี้ผมมาโฟกัสที่ตัวนี้แทนครับอ๋อโอเคครับคือตอนที่ทำซีโรบิตเนี่ยของอาร์เทเนียนเนี่ยครับเราโฟกัสไปที่ะเกมตลาดมือถือครับอ่าฮะแต่ตอนนี้เราจะโฟกัสไปที่ตลาดเกมที่เป็นในเรื่องของพีซครับ โอ้อันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะว่าประสบการณ์การทําเกมลงบนมือถือเนี่ยซึ่งทุกคนอาจจะมองว่ามันแบบเฮ้ยมันตลาดมันใหญ่เนี่ยแล้วมันเป็นยังไงบ้างแต่ว่าเดี๋ยวค่อยเราคอ่าคอยมาวกลับมาประเด็นนั้นกันก็แล้วกันทีนี้กับโปรเจกต์ปัจจุบันตัวไอยะเกมกับโปรเจกต์ไซจินซึ่งย่อมาจากไซบอกนินจาเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงครับมัน มันเป็นได้แรงบันดาลใจจากไหนแล้วในโปรเจกต์นี้มันมีคนที่เกี่ยวข้องเป็นใครยังไบงบ้างกี่คนกันอะไรแบบนี้ครับเอยเริ่มต้นเลยนะครับก็คือตั้งแต่ที่ทําตรงนี้ตั้งแต่แรกเลยครับคือเรามีแผนตั้งแต่แรกรอยู่แล้วว่าเกมแรกที่เราจะทนะําะเป็นจะเป็นเกมที่ไม่ใหญ่เกินไปก็คือเราเล็งไว้ว่าจะเป็นเกมอะไรที่สามารถผลิตได้ภายในหนึ่งปีนะหรือต่ํากว่าอืม ก็เลยก็เลยลองหาโปรเจกต์ดูว่าโปรเจกต์ที่สเกลมันไม่ใหญ่เกินไปเนี่ยมันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับตอนที่คุยกับทีมด้วยเบื้องต้นครับก็จะมีโปรโตไทป์หรือว่าไอเดียค่อนข้างหลายแบบเลยครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันมีตัวหนึ่งที่เป็นโปรโตไทป์ที่พอเราเห็นไอเดียปุ๊บเราก็เอามาทำมาดอทไพร์เป็นสนุกสนุกแล้วลองเล่นบนบนคอมพิวเตอร์ครับแบบง่ายๆครับก็ชอบครับแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาก็ทําใจรจินมาตลอดครับอืโปรเจกต์ project ที่ว่ามาเนี่ยอตั้งแต่แบบ คิดแล้วก็เริ่มต้นทำเนี่ยมันเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ได้แล้วครับตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะก็จริงๆร,งรงิเริ่มตั้งแต่เดือนสิบสองนะครับแต่ว่าตอนนั้นตัวบริษัทเอง,งไม่ได้ฟอร์มอนะ่ะเหมือนคุยกับทีมที่จะมาเริ่มต้นด้วยกันก่อนว่าจะทําอะไรกันบ้างก็ออกไอเดียนู่นไอเดียนี่ครับอ่าฮนะพอบริษัทฟอร์มก็อยู่ในช่วงที่กําลังทําน่าจะทำโปรโตไทป์ตัวแรกมะฮะอืม ครับแล้วพอทำตัวไทป์เสร็จเราก็อ่าพอชอบแล้วเราโอเคตกลงกันเราว่าจะทำเป็นโปรเจกต์สเกลแบบนี้เราก็เข้าโปรดักชันครับอืมซึ่งครับเท่ากับว่าซึ่งโปรดักชันเริ่มตอนเดือนหนึ่งครับอ๋อเดือนหนึ่งเลยโอเคคุยสิบสองแล้วก็หนึ่งเริ่มเลยก็เท่ากับว่านี่ก็น่าจะเดินทางกันประมาณครึ่งทางครึ่งปีแล้วเพราะว่าตั้งใจว่าจะใช้เวลาทําประมาณแค่ปีเดียวเนาะไม่นานใช่ครับใช่ครับมีหลัก การแนวคิดอะไรเบื้องหลังตรงนี้ไหมครับว่าเอ้ยทำไมถึงขอเป็นเกมสเกลสั้นๆเล็กๆอะไรแบบนี้คือจริงๆแล้วเราบอกว่าคือไอเดียของบริษัทออยาเกมเนี่ยฮะมันจะคล้ายๆกับพวกบริษัทที่เขาเรียกกันว่าอินดี้เดเวลลอปเปอร์หรือจะเรียกว่าอินดี้เดะครับอืมอ่าซึ่งจะเน้นเป็นบริษัทที่เล็กไม่ใช่บริษัทที่ใหญ่ครับอืมอ่ะฉะนั้นอ่าการที่เราจะเดินเส้นทางเนี้ยครับผม เราผมต้องการให้ทีมมาเขามีประสบการณ์กับการทําเกมครับอาชนาทโปรเจกต์แรกเราพยายามเลือกโปรเจกต์ที่มันไม่ใหญ่เกินไปเพื่อให้เขามีโอกาสในการลองผิดลองถูกได้ฮะแล้วก็เลือกเกมที่อผมดูแล้วว่าทีมน่าจะยังพอสามารถทําได้ครับอแล้วพอเรามีความรู้จากตรงนี้เราถึงจะเอาความรู้ทั้งหมดเนี่ครับไปทำโปรเจกต์ที่มันใหญ่กว่านี้ฮะโอ้เป็นแนวคิดที่ครับซึ่งสุดยอดเลยอ่าครับเชิญครับอ๋อครับก็ ผมก็ศึกษาข้าวครับก็คุยอยากเด็บต่างชาติล่ะครับเขาทําอะไรกันยังไง,ไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็คุยผ่าน discord เนี่ยแหละครับพิมไปถามเขาบ้างส่วนมากทุกคนจะใกล้ๆเคียงกันครับก็คือ,อเขาจะพยายามทําเกมที่มันไม่สายใหญ่เกินไปเกมแรกครับอืมครับครับอันนี้ก็ก็เป็นอะไรที่ผมเห็นด้วยมากๆนะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าคนที่มีความฝันอยากจะทําเกมที่ยังไม่เคยทําแกคิดว่าจะทาอะไรเงี้ยผมาว่า ผมเดาว,ว่าก็น่าจะมีหลายคนที่คิดว่าเอ้ยเราอยากเปิดตัวแบบอลังการไงด้วยความที่แบบว่าโอ้ยเคยเล่นเกมแบบแนวแบบนั้นแบบนี้มาที่เป็น Triple A เป็น Open World กว้างๆทำให้สุดไปเลยอะไรอย่างนี้แล้วก็ด้วยความที่อาจจะไม่มีประสบการณ์หรือว่าไม่รู้ว่าเงินทุนหรือระยะเวลาที่จะต้องใช้ทำมันเท่าไหร่มันก็มีโอกาสที่จะล้มเหลวผิดพลาดได้ค่อนข้างจะมากกับอะไรที่มันเป็นสเกลเล็กลงมาหน่อยเนี่ยมันก็ดูจะคุมง่ายมากกว่า ตอนนี้อันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรทฤษฎีที่ผมเห็นด้วยนะครับเป็นหลักการแนวคิดที่ผมค่อนข้างจะเห็นด้วยอะไรแบบนี้อ่ะโอเคพูดถึงเรื่องทีมกันมากพูดถึงเรื่องทีมกันมากดีกว่าสมาชิกในทีมนี่มีประมาณกี่คนล้ะครับแล้วใครรับผิดชอบอะไรส่วนไหนประมาณไหนบ้างอตอนนี้นะครับมีประมาณแปดคนนะฮะก็มีมีผมเป็นซี o อนะครับหลักการก็คือผมก็จะดูภาพรวมเป็นหลักครับ แล้วก็จะมีผมจะไปช่วยในเรื่องของ Marketing ค่อนข้างเยอะหน่อยนะก็การดีลงานระหว่างต่างประเทศกับผมกับกับบริษัทนะครับก็จะเป็นผมเป็นคนดูครับอย่างเช่นเอเรื่องการดีลกับเรื่องเอเจนซี่ของต่างประเทศนะครับการทำพีาในต่างประเทศเอในเรื่องของ Publisher นะครับก็เรากําลังมองหา Publisher ที่จะทําเป็นคอนโซลอยู่นะก็ทั้งหมดเนี่ยผมเป็นคนดูนะครับแล้วก็เกม direction โดยภาพรวมก็ผมก็จะเป็นคนดูเหมือนกันนะฮะส่วนตัวเกมหลักๆะครับอ แนวเกมมันจะออกมาเป็นยังไงวิธีเล่นยังไงข้างในในเชิงลึกครับจะเป็นเกมดีไซเนอร์ครับ mm hmm. ชื่อคุณป้องครับก็ mm hmm. คุณป้องเคยทำโฮมสวิตโฮมาก่อนฮนะว้าว wow. คนกันเองอ่าครับครับครับก็หลักๆเกมดีไซน์ทั้งหมดฮะว่าด่านจะวางแบบไหนศัตรูมีกี่ตัวด่านจะเล่นลูกเล่นอะไรบ้างของแต่ละฉากนะครับก็จะเป็นทางคุณป้องทำทั้งหมด ส่วนในเสื้อในเรื่องของตัวอาร์ตนะครับก็จะเป็นอ่าทางอิงครับก็อิงอิงก็จะเป็นอเหมือนเหมือนกับอาร์ตไดของบริษัทเราครับก็จะคอยดูว่าฉากของเราเนี่ยควรจะวางแบบไหนมีเอลเมนต์อะไรบ้างในฉากตีมเป็นแบบไหนก็จะเป็นทางอิงดูครับ mm hmm. ส่วนเดเวลลอปเปอร์ของฝั่งผมจะเป็นคุณบิ๊กครับ mm hmm. ส่วนคุณไก่ที่คุณติดต่อจะเป็นอเป็นผู้ช่วยผมที่ดูแลในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งอีกทีครับ mm hmm. ครับก็จะแบ่งงานครอบคราประมาณนี้ครส่วนลูกทีมที่เหลือครับก็จะมีอีกหลายคนครับก็ส่วนมากก็จะช่วยอ่าคี์หลักสี่คนนี้แหละครับค่ะอืมก็ถือว่าไซส์แบบประมาณกําลังดีนะเท่าที่ผมเคยคุยมาหลายๆทีมก็ไซส์คนก็ไม่เกินไม่ถึงไม่ถึงสิบเลยแต่ก็ทําเกมออกมาก็ไม่จําเป็นว่าจะแย่นะครับเกมออกมาก็ดีๆก็หลายเกมอ่ะทีนี้เรามา มีประเด็นที่ผมสนใจมากก็คือเรื่องงานอาร์ตครับคืองานอาร์ตเนี่ยพอผมไถฟีดหา a c e b o o k ของไอาเกมเนี่ยคือผมประทับใจเรื่องการ์ตูนมากเพราะว่าเหมือนเกมมี Presentation ที่แบบว่าไม่ใช่แค่ภายในเกมอะแต่ว่าเอามาทำเป็นเหมือนบบลนักษณะคอมมิกการ์ตูนสีช่องง่ายๆแต่เออลายเส้นมันก็เก๋ๆอะไรอย่างเงี้ยอ่าแบบเนี้ยตัวเนี้ยเป็นช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่ามันมีที่มาย่งไงแรงบันดาลใจคืออะไรแบบนั้น อ่าสำหรับคอมมิกและสำหรับเกมครับอ่าถ้าตัวตัวตัวคอมิกค,ครับผมตัวคอมิกอ๋อคือตอนคอมิกค,คือเราพยายามพยายามคิดถึงแคมเปญแะละสักแคมเปญหนึ่งที่มันจะคอยปูทางไปให้ก่อนก่อนที่เราจะรอนอีกสตาร์เตอร์นะครับอืมอะทีนี้ก็เลยคิดว่าเออพอดีไปเห็นเกมเกมหนึ่งเนี่ผมจําชื่อเกมไม่ได้ฮะเขาทําไปคลาๆแบบนี้แหละครับเป็นคอมิคคกฮะก็ก็เลยคิดว่าเออไอเดียนี้ค่อนข้างดีก็เลยมาลองมาปูกันดูว่าเออถ้าเกิดจะทําเป็น แคมเปญแบบเนี้ยจะวางขอมือไว้กี่ตอนอครับก็เลยเป็นสตรอรี่มาว่าอ่าทางตัวละครเอกของเราเนี่ยครับก็มาช่วยมาช่วยตัวโรบอทที่เขาโดนบางแกอยู่นะก็ตามสตรอรี่ของตัวเกมเราเลยครับแล้วหลังจากนั้นก็มีการต่อสู้การอะไรเงี้ยครับแต่ว่าทางไซจินก็ไม่ได้มาขอจะชนะได้ครับก็ถ้าเกิดคุณดูตอนล่าสุดก็คือตอนสุดท้ายอะครับก่อนเขาคลิกสตาร์เตอร์ครับก็คือเขาได้รับพลังจาก จากคุณรบอตบตัวอื่นที่มาช่วยครับก็คือผู้สนับสนุน Kickstarter นั่นเองครอ๋อมีการ,รโยงใยผูกเรื่องกันเก๋เลยเออถ้าอย่างนี้ก็หมายความว่าไอตัวคอมมิวนี้มันเป็นมาร์เก็ตติ้งแพลนของเราว่าเอยเราจะทําการ์ตูนให้ทุกคนค่อยๆติดตามเนื้อเรื่องของเกมนี้ไปเรื่อยๆจนเข้าสู่แคมเปญ Kickstarter เนาะซึ่งก็กําลังจะเข้าพอดีใช่ครับแต่ว่าหลังจาก Kickstarter ในช่วงระหว่าง Kickstarter ครับก็ ก็น่าจะมีวาดออกมาเรื่อยๆถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าทางคีสตัตเตอร์มีโปรเกรสก็เดี๋ยวขอดูว่ามันมีโปรเกรสแบบไหนเราจะออกมาเป็นยังไงก็เราก็จะสร้างสตอรี่เบสออนที่มันมีโปรเกรสครับโอ้เยี่ยมจริงๆเป็นการแตกลายขยายจักรวาลผมชอบมากผมชอบมากอ่ะเราก็เรียบๆเคียงๆเกี่ยวกับเรื่องแนวคิดเรื่องมาร์เก็ตติ้งอะไรกันมาทีนี้เรามาลงร,ลารายละเอียดเกี่ยวกับตัวเกมเลยดีกว่าไซจินเป็นเกมแบบไหนแนวไหนเล่นยังไงจุดเด่นคืออะไรแรงบันดานใจจัดมาเลยครับคือ มันมีอะไรบ้างเอ่อคือตอนทำโปรตไท้ายนะครับผมบอกทีมไม่างชัดเจนเลยะครับว่าผมต้องการเกมที่มันคนอื่นเขายังไม่เคยทำครับนี่โอ้โหมาก็แต่ว่าผมผมบอกเข้าไปอีกอย่างหนึ่งด้วยครับว่าไม่ใช่ว่าเกมที่คนอื่นไม่เคยทําอย่างเดียวแต่ต้องเป็นเกมที่คนอื่นไม่เคยทําแต่ว่าอ่าคนทั่วไปธรรมดาสามารถเล่นได้นะครับก็คือหมายคยวามว่าเรียนรู้ได้ง่ายหน่อยไม่ใช่เกมที่ต้องเรียนรู้ยากๆครับอืม ก็เลยเกิดมาเป็นตัวไซจินขึ้นมาเพราะว่าตัวไซจินเนี่ยเป็นเกมที่เล่นได้เม,มาส์อย่างเดียวครับคุณไม่ต้องกดคีย์บอร์ดเลยคุณคอนโทรลแค่สองปุ่มเท่านั้นนะปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวาเท่านั้นเองก็สามารถเล่นได้แล้วครับอฟังดูเริ่มน่าสนใจละว,ว่าต่อเลยครับแต่ว่าเกมก็ไม่ง่ายนะครับเกมถือว่าเป็นเราเราถือว่าเป็นเกมที่เรียนรู้ง่ายแต่ว่าท้าทายมากๆครับมีความยากเข้ามาละ ครับ <im it> ก็คือขีหลักของเราก็คือเราก็ท้าครับทา้าผู้เล่นครับว่าคุณจะสามารถพิชิตเกมเราด้วยใช้การใช้เมาส์อย่างเดียวได้หรือเปล่าเหมือนเนี่ยที่เขาชอบท้ากันว่าเล่นเกมมือเดียวให้ชนะได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้อ่ครับงั้นช่วยอธิบายรายละเอียดของเกมหน่อยครับว่ามันเล่นยังไงไอเมาส์อย่างเดียวเนี่ยคือรูปแบบเกมมันคืออะไรครับ <c oughs> คือรูปแบบเกมจริงเป็นแพลตฟ,ฟอร์เมเออร์ครับก็ เกมดังๆในแพลตฟอร์มเมอร์ครับก็จะมีพวกฮอลล n i อยส e เซเลสอะไรพวกนี้ยครับ <ใน S 2> ก็ให้คิดว่าเป็นใช่ครับก็คือเป็นเซเลสกับ l อ o w k น i g h t ที่คอนโทรได้เมายอย่างเดียวอ่าฮะครับประมาณนี้ครับก็เป็น Fast Pace ครับเพราะว่าวิธีคอนโทรก็ง่ายๆครับกดคลิกซ้ายก็คือแด h ออกมาตัวตัวไซจินที่เป็นตัวละครหลักก็จะทำการพุ่งครับ ก็กดคลิกขวาก็จะมีการบล็อกกระสุนศัตรูได้ครับก็จะเป็นเกมแนวแ a ลชเกมอ๋อคือคอนโทรลแบบง่ายๆแบบนี้เลยก็คือมีแค่แอคชัค่นมีแค่เดสแล้วก็อะไรนะอีกการหนึ่งป้องกันเหรอพุ่งครับเดบวก็มีปล่อยออคตีด้วยครับครับก็ใช้ปุ่มเดียวกันหมดเลยครับเออใช้ปุ่มเดียวหมดแล้วเมาส์มันจะเมาส์เราใช้มือข้างเดียวเล่นเมาส์ก็คือเหมือนกับถ้าเกิดว่าดันขึ้นก็เป็นกระโดดนี้แหละ อ,อ๋อไม่ใช่ครับก็คือในเกมครับในตัวเมาส์ครับมันจะมีลูกศรไว้เล็งครับอืมครับพอะพอเล็งเสร็จพอกดคลิกซ้ายปุ๊บมันก็จะกระโดดไปตรงนั้นเลยครับอ๋อคือเมาส์จะเป็นตัวกําหนดทิศท,ท,ทางว่าเราจะไปตรงนี้รตรงนี้แล้วก็กดเพื่อให้แดชไปหรือกระโดดไปใช่ครับอ่าฮะทีนี้ความยากความท,ท้าทายมันจะเกิดจากอุปสรรคอะไรบ้าง ก็เกมเรามันก็ไม่ง่ายครับเพราะนั้นไอตัวศัตรูที่มาขวางกับออฟต์คอโคที่มาขวางครับก็ก็ทำให้เราผ่านไปได้ไม่ง่ายครับ hmm. นะส่วนบอสเราก็ดีไซน์ออกมาว่ามันก็ไม่ใช่บอสที่แบบโผล่เข้ามาแดชเข้ามาแล้วฝันทีเดียวตายครับม,มันค่อนข้างยากครับจริงๆตัวนี้เราก็เทสกับกลุ่มผู้เล่นที่เขาชอบเล่นเกมแนวนี้หลายหลายคนแล้วเหมือนกันครับก็เขาก็บอกว่ามันไม่ง่ายครับ ซึ่งเขาเป็นเป้าของเราครับว่าเราไม่อยากให้เกมมันง่ายเราอยากให้เกมมันยากแต่เรียนรู้ง่ายครับอ่าคือ,อประมาณว่าเอาความคอนโทรลง่ายมาฉาบข้างนอกว่าเออใครๆก็เล่นได้นะแต่พอเล่นเข้าไปจริงๆแล้วเกมมันมีเดฟมีความลึกให้เอาไว้ท้าเราแบบเซียนแพตฟอร์เมอร์ทั้งหลายเลยอ่าใช่ครับอืมน่ากลัวมากนะเพราะว่าผมเห็นคนเล่นแพตฟอร์เมอร์เก่งๆนี่ปีศาจดีๆเลยนะโอ้คุณนิ้วเขาจะไวจงวังหวะเขาจะ มันเป๊ะมากอะไรแบบนี้แล้วบแบบนี้เมื่อสักครู่ตอนพูดถึงเรื่องคอมิกเรื่องการ์ตูนมันมีเนื้อเรื่องเกินเกินนำนไปนิดนึดนงแล้วขอเนื้อเรื่องแบบเต็มๆหน่อยได้ไหมครับว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรอ่าจริงๆเกมเราไม่ได้เน้นเนื้อเรื่องขนาดนะครับแต่ว่าเนื้อเรื่องเลยสั้นๆนะครับมันก็คืออหุ่นยนต์ของเราครับที่เป็นตัวละครหลักของเราที่เป็นไซจินเนี่ยเขาเป็นนินจารครับก็เขาถูกโชกุนนะฮะ แพนมีการต่อสู้กันแล้วก็แพ้ครับอยู่ที่ปราสาทครับแล้วก็ตกลงมาข้างล่าง uh huh. ครับก็เวอของเราครับมันจะเป็นการไต่าจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนครับก็คือไซจินต้องกลับขึ้นไปเพื่ออพิชิตทางตัวไซตอตัวโชวกุนใหม่อีกรอบ,รบ oh. โชกุนก็คือเป็นโชกุนที่ชั่วร้ายครับก็คือครองเมืองครับเข้าใจแล้วก็เหมือนค่อยๆไต่ปราสาทตะลุยทาวเวอร์ให้ส,สูงขึ้นสูงขึ้นเลเวลก็จะยากขึ้นแล้วก็มีลาสบอสอยู่ข้างบน ใช่ครับเอ,อหลักๆเลเวล,เลแรกๆก็จะเป็นตกลงมาเป็นถังขยะเลยครับเศษหุ่นยนต์นะ,ะครับแล้วค่อยเข้าเป็นพวกแฟค t o r y อะไรเงี้ยครับแล้วก็เข้ามีเข้าไปในเมืองด้วยครับเราเค่อยขึ้นไปปราสาทขั้งบนครับงั้นจุดเด่นรวมๆของทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยคิดว่าเราแตกต่างจากเกมอินดี้ดาร์ลิงต้นแบบที่คนเขาถ้าพูดถึงแพลตฟอร์มเมอร์เขาจะคิดถึงคืออะไรบาง Hollow Knight Celeste อย่างที่ว่ามาเรามีอะไรที่เราจะแตกต่างและจะเหนือกว่าเขา อาเมาส์คอนโทรลครับแน่นอนนะอ,อันนี้คือสิ่งที่ต่างที่สุดครับ uh huh. อือ่าเป็นเกมที่เล่นด้วยเมาส์เท่านั้นคือ uh huh. ผมยังไม่เคยเห็นเกมแพลตฟอร์มเกมไหนที่เขาใช้เมาส์เล่นเป็นหลักครับอ่าฮะอันนี้คือค่จริงๆมันก็มีนะครับแต่ว่าอ่ามันจะไม่แอคชั่นจ๋าขนาดนี้ครับอย่างเช่นอ่าถ้าจะจำไม่ผิดจะมีเกมหนึ่งชื่อโมเอสเทรนของคนญี่ปุ่นทําอันนี้เขาจะเน้นเป็นพัซโซครับอของเราจะไม่เน้นพัซโซของเรานะนี่เป็นการต่อสู้ครับโอ้แน่าสนใจมาก แล,แล้วตัวละครที่ว่าเป็นเป็นศัตรูไม่ว่าจะเป็นระดับกี้กี้หรือว่าระดับบอสเนี่ยมีดีไซน์เอาไว้แบบเยอะไหมครับมีดีไซน์ไว้เยอะครับคอนเซปต์ศัตรูส่วนมากนะครับจะเป็นมาจากโยคายนะครก็คือเราจะเอาพวกโยคายญี่ปุ่นนะครับมาทําเป็นศัตรูรโอโ้โหคุณสุดยอดมากอินแบบยูนิเวิร์สโคตรตั้งแต่เซตติ้งที่แบบว่าเป็นญี่ปุ่นเนาะศัตรูก็ยังจะเอาแบบตำนานโยคายญีพวกปีศาจเนาะ เอามาใส่นะยอดเยี่ยมมากเลยอ่ะแล้วแบบนี้เนี่ยคิดว่าความยาวของเกมมันจะเป็นยังไงบ้างครับแบบกี่เลเวลหรือว่าใช้เวลาเล่นเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยอ่าคือตอนนี้เราคิดว่าน่าจะประมาณหกด่านนะฮะอืมส่วนเลเวลแรกเนี่จะผ่านได้เร็วนะครับเพราะมีบอสแค่ตัวเดียวแต่เลเวลอื่นๆที่เหลือครับจะมีบอสมากกว่าหนึ่งตัวครับื ครับส่วนความยาวของเลเวลแรกเรากะว่าให้ผ่านไปได้เร็วสุดตั้งแต่แรกอยู่แล้วฮรเลเวลอื่นก็จะนานขึ้นเรื่อยๆเลยครับอ๋อยิงไก่ก็ยิงยากยิงยาวใช่ครับอถ้าเกิดเล่นแบบเร็วแบบแบบแบบแทบจะแบบเพอร์เฟกเลยเลเวลแรกเนี่ยครับก็ประมาณสิบห้ายี่สิบนาทีก็มีความเป็นไปได้อยู่นะแต่ถ้าเป็นเลเวลหลังก็คือคูณสองคูณสามอยี้ไปเรื่อยๆเลยครับเลเวลละชั่วโมงอย่างนี้เลยเหรอ ครับมีเช็คพอยต์ใช่ไหมมีครับมีครับออกมื่อไหร่ก็ได้ครับอ่าไม่ใช่หรอออกมาแล้วไปเริ่มต้นใหม่แนละ้ว <c oughs> ด่านละหนึ่งชั่วโมงโอ้โหสุดยอดไปเลยถ้ไม่ครับ่นี่ยอ่าที่คุณจอมบ,บอกมาว่าเกมเนี้มันมีความชันเลนมีความยากมีความท้าทายแล้วเวลาคนพูดแบบเนี้ในอุตสาหกรรมเกมสมัยใหม่เนี่ยเขาจะบอกว่านี่คือดาร์กโซแห่ง ดอะดัด <D at> <that> อะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะเป็นดั๊กโซของเกมเฟิร์สเพอร์เซนเป็นดั๊กโซของเกมอาร์พีจีเป็นดั๊กโซของนู่นนี่นั่นของเรานี่เทียบระดับนั้นได้ไหมครับคือเป็นเกม <S <S เขาเรียกว่าเกมเพยโซไลท์ใช่ไหมครับ<า>คือเกมผม<อ>ถ้าถ้าให้ผมถือ <S 2> <S 2> ผมถือว่ายังไม่ถึงขั้นเป็นเกมโซไลท์ครับเพราะว่าเกมโซไลท์มันจะต้องมีการหลบหลีกมีการป้องกันที่เป็นจงังหวะอย่างพอดีตลอดเวลาฮะของเรามันยังไม่ถึงขนาดนั้นครับแต่มีความยากอยู่ครับ อ่าฮะอ่าอา่ก็ก็ก็จะไม่ถึงเอาว่ายากแบบทำร้ายจิตทำร้ายใจกันเหมือนดาร์กโซอะไรแบบนั้นนะอ่าเปรียยเทียบความยากาอาจจะเป็นไปได้ครับแต่ฟีลลิ่งของเกมครับมันไม่เหมือนอไม่เหมือนเกมที่เป็นประเภทโซลไลท์ครับอ่าฮะโอเคครับพอฟังเข้าๆดูทั้งหมดเนี่ยตัวเราโดนวันช็อตหรือเปล่าครับไม่ใช่ใช่ไหมมีแบบพลังไม่ครับมีพลังครับโอเคโอเคคือพอผมฟัง เล่ามาทั้งหมดคุณจอมเล่ามาทั้งหมดนะผมไปคิดถึงคาตานนซีโรอะไรอย่างเงี้ยคือมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะมันอาจจะผิดก็ได้แต่ว่าก็เดี๋ยวต้องลองดูว่าลักษณะรูปแบบวิธีการเล่นเนี่ยตอนเนี้ถือว่าเกมเพย์แบบล็อกหมดแล้วทุกอย่างระบบล็อกพัฒนาให้จบอย่างเดียวไม่ไม่น่าอาจจะไม่ได้ใสร่ระบบอะไรไปเพิ่มเติมกว่านี้แล้วใช่ไหมฮะระบบยังมีอีกครับก็ตอนนี้ที่รบครับ อ่าเมือม่อเมื่อสักครู่เหมือนจะเปิดเผยเปิดเผยได้ไหมครับหรือว่าอยากจะเก็บไว้เป็นความลับก่อนอ๋อเปิดเผยได้ครับเปิดเผยได้ครับก็ระบบอ่าตอนแรกเราไม่ได้มีแลนที่จะใส่ระบบโปรเกรสชั o นเข้าไปครับแต่ตอนนี้ก็มีเปลี่ยนแล้วครับว่าจะมีพวกโปรเกรสชั่นเข้ามาบ้างครับอ่าก็จะช่วยเหมือนกับแบบว่ากปรเป็นโปรเกรสช i o n ก็จะเป็นเล v e l เป็นปลดล็อกจะได้เหมือนกับ,ใน,บในเกมใช่ครับไม่มีเล v e l ครับคือในเกมมันจะมี ทางโชกุนเนี่ยเขาสั่งพวกสัตว์ตัวหนึ่งประเภทประเภทหนึ่งไว้ชื่อว่าเนโกะครับแมวไอแมวตัวนไอไอสัตว์ตัวนี้ถ้ามันเป็นแมวครับคือไอแมวตัวนี้มันจะเป็นตัวเก็บพวกพลังงานไว้ครับซึ่งโชกุนเนี่ยเขาเขาจะขังพวกนี้ไว้เพื่อไม่ให้คนอื่นได้พลังงานไปอืครับก็ถ้าเกิดคุณช่วยเหลือพวกนี้ได้ครับก็จะเก็บมาแล้วเอาไปแลกเป็นเป็นโปรเกรชันได้ครับ อ่ามีของให้สะสมมีของให้ปลดล็อกพัฒนาตัวละครอนะไรแบบนี้ด้วยใช่ไหมครับครับโอ้น่าสนใจน่าเล่นขึ้นไปเรื่อยๆแล้วอ่ะมีคิดว่ามีแง่มุมไหนของเกมที่ผมยังไม่ได้ถามถึงแล้วแบบเราอยากจะขายมากๆนะว่าแบบว่าเฮ้ยอันเนี้ยแปลกหรือว่าเจ๋งหรือว่าแบบเรารู้สึกว่ามันสุดยอดอืมถ้าอันที่คิดได้เกมเราก็ เน้นเรื่องของแอคชั่นค่อนข้างจ๋าครับแฟช์เพสมากครับคือคือจังหวะเวลาเล่นนะครับมันจะมีโอกาสได้ดูได้ได้หยุดดูได้อะไรพวกนี้ได้น้อยมากๆเลยครับนั่นจุดขายน่าจะน่าจะเป็นจุดขายอย่างหนึ่งครับคือผมไม่รู้ว่าภาษาไทยมันเรียกว่าอะไรแต่ว่าในเชิงการตลาดของภาษาอังกฤษครับเราใช้คาว่า accelerated d a s h g action ครับอืมก็คือทุกอย่างจะเคลื่อนที่เร็วมากผู้เล่นก็ต้องเร็วแบบปฏิกิริยาตอบสนอง อะไรแบบนั้นด้วยหรือเปล่าใช่ครับมันก็คือเป็นแอคชั่นสไตล์ความเร็วของการพุ่งอะอืมโอ้ฟังแล้วอย่าพิ่งย่อท้อกันนะเกมเมอร์ gamer. คือต้องต้องลองสู้ดูก่อนนะว่าเฮ้ยเกมมันเร็วแต่ว่ารีเฟกของเราจะแบบว่าเทียบเท่าหรือว่าพิชิตได้หรือไม่อะไรแบบนี้น่าสนใจมากน่าสนใจมากเราต้องเล็งให้ดีด้วยครับตรงแม่นอีกั้งหากอ่าครับบางบางช่วงของดันเ็าจะมีบางอย่างที่สามารถโดนทีเดียวตายครับถ้าถ้าเล็งไม่ดีก็ ก็สามารถพุ่งไปแล้วก็ไปตายได้ครับน่าสนใจจริงๆโอยอยากฟังแล้วแบบอยากเล่นเลยอ่ะโอเคคิดว่านี่ก็คือประมาณหนึ่งแล้วนะสำหรับรายละเอียดของตัวไซจินนะครับว่าถ้าจริงๆผมพูดไปแล้วทีหนึ่งแต่ว่านี้ย้ำอีกทีแล้วกันมันคำว่าไซจินเนี่ยมันมาจากไซบอกและนินจานะรวมกัน,นก็เลยกลายเป็นคำว่าไซจินนะก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่เท่ดีแล้วตัวละครเขาก็ดีไซน์แบบน่ารักด้วยนะครับเอาล่ะ เราพอจะเห็นภาพคอนเซปต์อะไรต่างๆของเกมเรียบร้อยล้ถามเรื่องต่อไปกันบ้างดีกว่าว่าที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาในการพัฒนาเนี่ยมีบ้างไหมครับอ๋อมีอยู่แล้วครับไม่ผมเชื่อว่าถ้าที่ไหนบอกว่าไม่มีแสดงว่าที่นั่นไม่ทำงานครับ <laughs> อ่าปัญหาที่ประสบพบเจอแล้วเป็นแบบเรื่องใหญ่ที่สุดของเราคืออะไรครับถ้าเรื่องใหญ่ก็น่าจะเป็นเวลาครับ เรามีเวลาไม่พอครับ hmm. อืมหลักๆก,ก็คือเราอย่างที่ผมแจ้งไว้คือเราพยายามเล็งทําเกมสเกลไซเล็กใช่ไหมครับแต่ว่าพอเราทำโปรโตไทป์ตัวนี้เสร็จแล้วเรามาทำโปรดักชั่นจริงๆครับมันมีอย่างที่เราค้นพบว่าข้อเสียของการทําเกมที่มันเป็นแนวแบบ fast p เพสแบบนี้ครัที่มันผ่านด่านได้เร็วๆครับก็ hmm. คือคอนเทนต์มันจะหมดเร็วครับอืม hmm. ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเลิร์นนิ่งคีย์เลิร์นนิ่งของเราอย่างหนึงครับว่า มันมันจะแลกกันมาครับว่าความสนุกของ f a s t p a c e เนี่ยมันก็ต้องแลกจากจำนวนคอนเทนต์ที่คนคอนซูมได้เร็วขึ้นนะเพราะนั้นคอนเทนต์ที่เราผลิตออกมาเพื่อให้เกมมันไม่ได้จบเร็วเกินไปครับเราก็ต้องพยายามดีไซน์ออกมาใหม่ว่าจะทำยังไงให้มันไม่เร็วถึงขั้นที่ว่ามันผ่านไปได้แป๊บเดียวจบแล้วก็จบเกมได้อย่างรวดเร็ว hmm. อันนี้ก็เป็นชาเลนจ์อย่างหนึ่งที่ท,ที่ที่ตอนนี้เจอนะครับว่าคอนเทนต์ที่ผลิตออกมามันเกินจากสิ่งที่เราคำนวณไว้ตอนแรก hmm. แปลว่าในตอนนี้เนี่ยเรากำลังพบว่าเราจะต้องปั๊มคอนเทนต์อัดเข้าไปเพิ่มใช่คร่ะเพื่อให้เกมมันมีเล้งมีความยาวที่คนเล่นแล้วเขาจะแฮปปี้ไม่ใช่ว่าสั้นเกินไปอะไรแบบนี้ถูกครับอโอเคมีปัญหาด้านอื่นอีกไหมครับปัญหาด้านอื่นจริงๆอ จริงๆมีเยอะมากเลยครับแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มแกวคงไหนอ,ะอ่ะง,งั้น<อ>ผมเกินเกินให้เอาที่เอาที่คุณจอมนึกออกก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะถามซ้าไปอีกทีเอ่อถ้าถ้าเป็นปัญหาที่ปกติเดฟฝั่งไทยจะเจอกันนะครับก็จะมีอมเอเรื่องของการวางโครงสร้างของของเดฟอะครับเนื่องจากทีมผมยังเป็นทีมที่เหมือนเพิ่งเพิ่งฟอร์มตัวกันใหม่อะครับเพราะนั้นหลายๆอย่างก็ยังกำลังกำลังเรียนอยู่เรียนรู้อยู่อะครับ การวางโครงสร้างของเดบสำหรับไส่จีนตอนเริ่มมาอาจจะยังไม่ได้ดีมากครับแต่ตอนนี้ก็กำลังปรับๆกันอยู่ครับอืมครับพอพอถ้าว่าถ้ามันวางไม่ได้ดีมากเกินไปก็มีโอกาสเกิดบั๊กไ,ได้เยอะขึ้นนะอืมครับ,รบส่วนเรื่องอื่นๆก็จะมีเรื่องของการทำรตลาดาาครับค่อนข้างยากเหมือนกันครับอ่าผมจะถามรเรื่องนี้แหละพอดีว่าถ้าพูดถึงปัญหาเรื่องการทำตลาดการติดต่อกับต่างประเทศเป็นเรื่องยากไหมการดีลกับอ่า พับิเชอร์ต่างๆข้อสัญญงข้อสัญญาอะไรเงี้ยถือว่าเป็นเรื่องยากไหมอ่ถ้าในเรื่องสัญญ,ญานี่ผมคงคอมเมนต์ไม่ได้ว่ามันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะฮะแต่ว่าพับิเชอร์มันก็จะมีหลายเลเวลนะครับว่าเป็นพับิเชอร์ระดับ triple A double A หรืออะไรฮะซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าเราทําเป็นเกมไซส์สเกลเล็กเนี่ยคงไปติดต่อแบบ triple A ไม่ได้นะอืมอนะฉะนั้นผมก็รู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าพับิเชอร์ที่ผมจะติดต่อมันไม่ควรจะเป็นสเกลที่ใหญ่เกินไปนะ โซฟาก็ so far, ยังยังไม่ได้มีปัญหาถึงขั้นที่ว่าแบบเอ่อต้องต้องมาเมนเช่นว่าเออจะต้องแก้ยังไงนะฮะส่วนเอ่อถ้าเป็นในเรื่องของการทำการตลาดโดยทั่วไปก็จะเอ,อเราเราไม่ได้เราไม่ได้เราไม่ได้ไมีามพาบ,บิเชอร์มาทำให้ในสตีมนะฮะเรานี่เราทำเองเพราะนั้นผมใช้วิธีการอ่าเดียวกับเอเจนซี่ต่างประเทศแทนครับอครับก็อเนื่องผมภาษาอังกฤษผมได้อยู่แล้วก็ ไม,ไม่ไม่ด้มีปัญหาอะไรมากครับในการดีวกับเอเจนซี่ต่างประเทศครับแต่ว่าเอเท่าที่ที่เจอมานะครับก็จะมีปัญหาอย่างเช่นมันจะชอบมีเจ้าที่มาจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็พยายามมามามาหลอกเราครับก็มีมือนกันเอออันเนี้ย <laughs> ผมคิดว่าเดฟไทยที่โดยเฉพาะคนที่ยังชั่วโมงบินน้อยๆเนี่ยจะโดนกันเยอะคุณจอมมีข้อแนะนำหรือว่าแบบจุดสังเกตอะไรที่แบบไอคนอย่างเงี้ยอย่าไปยุ่งกับมันอะไรแบบนี้ไหม Uh, partner เดยทั่วไปนะครับไม่ว่ามันจะเป็น publisher หรือเป็นเอเจนซี่อะครับ์ a r t n e r ที่ดีครับสิ่งที่เขาจะทำเป็นอย่างแรกเลยคือเขาจะ d i uh, s p l o s e transparency กับคุณก็คือหมายความว่าเขาเขาจะบอกเลยครับว่าลูกค้าที่เขาเคยทําด้วยมีใครบ้างแะแต่ว่าเขาจะไม่ได้โม้อย่างนั้นอย่างเดียวคุณก็ทางทางเราก็ต้องฉลาดด้วยครับว่าโอเคถ้าเกิดเรารู้แล้วว่าลูกค้าเป็นใครผมก็ผมก็พิมพ์ไปถามในคนนั้นเลย <laughs> ครับผมก็ทีไปถามเดฟก็หลังเลยครับว่าคุณใช้เจ้านี้แล้วดีไหมครับซึ่งมันมีหลายเจ้าที่ผมรูว่าบางทีเขาไม่ทํากันอะไรอย่างเงี้ยออซึ่งเขาก็ร่วมมือให้ความร่วมมือเขาก็บอกกันเนาะเขาบอกครับเขาบอกครับคือคือเดฟจริงๆก็เป็นคอมมิชชี่ที่ดีนะครับโดยพกฝรั่งนะครับเขาก็เฟรนลี่นะครับเขาช่วยเหลือกันเพราะเขารู้ว่าเป็นอินดี้เดฟกันเองเขาก็เขาก็ยินดีที่จะช่วยอะไรทุกอย่างครับอืมน่าสนใจมากอย่างนี้ก็น่าจะมีเพื่อนเป็นเดฟชาวต่างชาติเยอะเลย ครับก็เกมไหนผมชอบผมก็จะ follow เข้าไว้ครับ <laughs> แล้วบางทีผมก็พิมพ์ไปทักเขาอะไรเงี้ยครับก็ม,มีมีครับโอเคเอ้พูดถึงเกมที่ชอบนี่มีแนะนําสักสองสเกมไหมครับที่แบบว่าเอ้ยนี่คือเกมที่เราเล่นแล้วเรารู้สึกประทับใจเล็กใหญ่ก็ได้นะไม,ไม่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 จำกัดเกมที่ต้องออกมาแล้วด้วยเหรอคะอ๋อเธอยังไม่ออกแล้วไปได้เล่นมาได้ยังไงครับ <laughs> คือบางทีผมชอบคอนเซปต์เขาครับเขายังไม่ได้เปิดนะก็ผมก็ฟอลโล่เขาแล้วครับอ๋อโอเคอันว่าได้ได้ได้เหมือนกันไม่จํากัดเลยครับอถ้าเป็นเกมที่คือรับถ้าเป็นเกมที่ชอบแล้วไปฟอลโล์เขาแล้วเคยคุยด้วยเนี่ยครับมันมันยังไม่ค่อยมีฮะ <c oughs> แต่อันที่อันที่อันที่ยังไม่ได้เล่นแต่ชอบแล้วไปฟอลโล์เขาแล้วก็มีโอกาสคุยกันเนี่ยมีเยอะอยู่เหมือนกันครับอ๋อโอเคครับถ้าเป็น ถ้าเป็นผมจะชอบชอบเดตที่ผมผมจะดูค่ะว่าเขาทาํางานยังไงแล้วก็เขามีหลักการในการทาํางานยังไงก็จะก็จะชอบแล้วก็พิมพ์ไปถามเขาครับมีอออืคอเคก็จะมีเจ้าหนึ่งชื่อว่าเออ <S <S ผมจําชื่อบริษัทเขาไม่ได้แนละ้เดี๋ยวนะเป็นแนวก็ได้นะครับว่าแบบเอ้ยผมชอบเล่นแนวแบบแบบนี้พัซเซิเป็น rts หรือว่าอะไรแบบเนี้ย เอ,อ่คือ,เก,คอเ,กเกมผมไม่ได้ไม่ได้มีหลักการเขาเป็นหลักครับว่าจะต้องเป็นเกมประเภทไหนแต่ว่าดูจากคอนเซ็ปต์ที่เขาทําเกมเกมนี้แล้วผมผมชอบครับก็เลยพิมพ์ไปถามเขาเอ,อเกมชื่อว่า The w a n d e r i n g Village ครับอ๋อ w a n d e r i n g Village นะฮะลองไปตามก็เป็นเป็นเป็นบริษัทออ,อ,อยู่ยุโรปอะครับก็ไซส์ไซส์ทีมก็ค้ายๆใกล้เคียงกับฝั่งผมเนี่ยแหละฮะแต่ตอนนี้น่าจะใหญ่กว่าแล้วเขาทำมาสามเกมนะครับนี่เป็นเกมที่สามของเขาอฮะ ครับครับผมใช่ครับน่าสนใจก็เป็นเกมเป็นเกมที่คอนเซปต์ดีครับชอบตรงที่ว่ามันเป็นเกมสร้างเมืองอยู่บนอ่าอยู่บนสัตว์ประหลาดยักษ์ครับอืมสร้างเมืองอยู่อยู่บนตัวสัตว์ประหลาดยักษ์ครับโอเคยดูพวกวันพีซไหมครับวันพีซที่มันจะมีช้างตัวใหญ่ๆฮะอย่างนั้นเลยฮะสร้างเมืองอยู่บนช้างยักษ์เนะโ <Okay. S 2> อเคเออแปลกดีจริงนะ แต่ก็นั่นแหละอะถ้าใครสนใจจะไปตามลายแทงนะก็ไปลองเสิร์ชหากันดูได้ผมเข้าไปเสิร์ชเล่นๆในสตรีมก็พบว่าไซจินนั้นขึ้นสตรีมหน้าสตรีมไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นมาถามเรื่องอการวางจําหน่ายกันหน่อยว่าสรุปแล้วตอนนี้มีเคาะหรือ,อยังว่าไฟนอลจะวางจําหน่ายเมื่ออไรแพลตฟอร์มอะไรบ้างในราคาเท่าไหร่อะไรแบบนี้อ่คือราคายังไม่ได้เคาะแบบเป๊ะๆนะครับส่วนแพลตฟอร์ม แน่นอนครับก็คือขึ้นบนสตีมแน่นอนครับส่วนอันอื่นเรากําลังดูอยู่ครับออย่างเช่นตัวอีชกับเกมจอสนี่ก็เป็นสองแพลตฟอร์มที่กําลังดูอยู่ว่าเราเราจะลงสองแพลตฟอร์มนั้นดีหรือเปล่าครับยังไม่ได้คอแบบร้อยเปอร์เซ็นครับส่วนที่เป็นคอนโซลก็ตามที่แจ้งไปครับว่าเรากําลังหาพาร์ิเชอร์ที่ทําในเรื่องของคอนโซลครับพอร์ตตัวเกมเราขึ้นคอนโซลใน Nintendo Switch ให้เราอยู่ครับ hmm. ครับตอนนี้อยู่ขั้นตอนในการเจรจาอยู่ แล้วคิดว่าจะมีกําหนดวางจําหน่ายที่บอกได้ไหมครับอ๋อตอนนี้คงยังบอกไม่ได้ครับไม่ได้เนาะแต่ว่าเป็นสองพันยี่สิบเอ็ดจะเปิดวันพรุ่งนี้ครับอคิดว่าจะเป็นสองพันยี่สิบเอ็ดไหมคิดว่าเป็นสองพันยี่สิบเอ็ดครับโอเคอย่างน้อยเราก็แต่อาจจะเป็นปลายปีหรืออาจจะเลทสุดก็น่าจะเป็นสองพันยี่สิสองแบบต้นปีพอดีไงอ่าไม่มีปัญหาดีเลยถ้าเกิดว่าวางขายปีหน้าก็จะได้มาร่วมเพลย์พามปีหน้าของผมครับครับเพราะว่า ผมก็กําลังตามหาเกมประเทศไทยที่แบบว่ามีศักยภาพดูแล้วแบบโดดเด่นดูน่าสนใจมารวมตัวกันอยู่นะครับก็ประมาณนั้นอ่ะแผนการในอนาคตมีแบบถ้าถ้ากระแสะตอบรับมันดีคิดว่าแบบจะมี expansion หรือมี DLC หรือมีภาคต่อหรือว่าอะไรยังไงไหมอืมถ้าภาคต่อจริงก็แอบบแอบบแบบมีคิดไว้คร่าวๆครับแต่ว่า ออยังไม่ถึงขั้นวางแผนครับขอดูขอดูก่อนว่าตัวเกมมีกระสตรตแสตอบรับยังไงบ้างครับ <S <S ส่วนตัว DLC จริงๆเราแพนไว้แค่ว่าเราจะมีพวกเพลงอะไรพวกนี้มาประกอบเฉยๆครับสามารถวางขายอะไรอเงี้ยครับอ๋อครับแต่ก็คิดว่ายังไงคนทำเกมก็มักจะไม่หยุดอยู่ที่โปรเจกต์เดียวอยู่แล้วก็น่าจะมีโปโปรเจกต์ต่อไปแต่มันจะเป็นอะไรเท่านั้นเอง อ่าใช่ครับ<อ>ก็ยังบอกไม่ได้ครับ<อ>แต่<อ>แต่มีคุยกันไว้แล้วนี่อาจจะมีความฝันที่ใหญ่กว่าเดิมหลังจากเกมแรกทดลองมือกันไปเรียบร้อยแล้วเกมต่อไปนี่อาจจะของจริงแต่ยังไงก็ตามด้วยคอนเซปที่ฟังมาทั้งหมดนี่ส่จินดูแล้วน่าสนใจมากๆครับน่าเล่นมากๆหวังว่าคงจะได้เห็นวางจำหน่ายแล้วก็ได้ผมจะได้มีโอกาสได้จับนะครับตอนที่เขาวางจำหน่ายกันเรียบร้อยแล้ว โอเควันนี้ก็คิดว่าน่าจะคุยกันประมาณนี้สำหรับคุณจอมแล้วก็เกมไซจินนะฮะจากทีมไอยาเกมมีอะไรอยากจะฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไว้เป็นทิ้งท้ายไหมครับอ๋อเออก็ฝากนอฝากตัวกับตัวเีมได้ครับเอาง่ายๆอย่างนี้เลยครับครับผมช่วยอุดหนุนเกมของเราด้วยนะครับแบบนี้อ่า ฮัลโหลฮัลโหลครับนึกว่าหลุดหายไปแล้วโอเคได้เอาประมาณนี้ก็ได้จบจบ,จบง่ายๆก็อย่าลืมไปติดตามในโซเชียลมีเดียของพวกเขานะครับไซจิน CYJIN นะฮะหาไม่ยากไปวิชลิสไว้บนสตรีมด้วยเป็นขวัญและกำลังใจนะว่าเ้ยเอกมนี้เราเราเตรียมจองอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็ไปอ่านการ์ตูนเขาเล่นก็ได้คอมมิกเขาผมว่าก็ลายเส้นเขาเก๋ๆเท่ๆ, thế, ๆน่ารักดีนะวันนี้ขอบคุณคุณจอมมากนะครับ ครับผมแล้วก็ถ้าในอนาคตมีเทลล่งเทเลอร์อะไรอยากจะเปิดตัวก็ส่งมาได้นะฮะเราจะช่วยตอนตอนนี้มีแะ้วครับอ่าฮะได้เดี๋ยวเราจะช่วยเปิดตัวให้ดันกันอย่างเต็มที่ก็วันนี้ของคุณสำหรับการติดตามไว้พบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับ